พี่น้อยนี่แกเก่งหลายเรื่องนะเออหรือว่าเราไปร้องเพลงอย่าร้องเพลงทำไมนี่ลำบากโอ้ร้องเพลงลำบากลำบากทุนเยอะบวชดีกว่าไปบวชเถอะมึงเชื่อจะไม่มีใครบายกว่าพระพระสบายกว่าคนปกติสบายยังไงเศรษฐกิจไม่เกี่ยวบาทเดียวอิ่มเราร้อยนึงก็ไม่อิ่มแล้วบาทนึงจะอิ่มยังไงมึงกินหมดเหรอบาทนั้นผมนึกว่าเงินไม่แต่มึงไม่บวชแล้วกูบวชแล้วเจ้าวาดได้ออกทำไมกี่กูอยู่บินทบาทกูขี้เกียจโดนหมาไล่กัดจะตายห่าขนาดเอาบัตรจุดที่พระให้ดูแล้วเอาบัตรจุดที่ให้ดูแล้วยังไล่กี่ดวงนั่นเออยังไล่กูขี้เกียจเดินกูขี่รถบวชได้3วันดาวฟีโน่เลยโอ้แล้วพระขี่รถไม่อาบัติตัวไม่บาดไปล้อเสมอกันดีเนี่ยเราอย่าไปถนนขรุขระสิเบื่อตอนนั้นไปบิณฑบาตเกือบจะต่อยโยมเอาทำไมอ่ะพี่มันแกล้งแล้วคนแก่ดิจ้าอู้คนแก่เออเวลาจะใส่บาตรเอาข้าวมาสักจานจะใส่บาตรให้พระยืนกอดอธิษฐานทูลหัวแล้วทูลหัวอีกกูยืนมดคันกัดจะตายแล้วแกยังอู้อธิษฐานแล้วสั่นตักมาช้อนนึงเหลือครึ่งทำไมอธิษฐานหล่นหมดจริงเออคนบ้านเรานี่แปลกทำบุญ20บาทขอให้ถูกลอตเตอรี่2ใบป้ามันจะได้ไงทำบุญ20ใจถูกลอตเตอรี่4ล้านมันจะได้เหรอจริงเหรออย่างนี้คนสมัยนี้บางคนฉลาดบนซื้อหวยให้ถูกหวยนะหลวงพ่อหนูจะจุดประทัดถวายไม่รู้เจ้ามือคนบุญว่าไงให้หนูอย่าให้ใครถูกนะวันนี้หนูถวายหัวหมูถ้ากูเป็นพระมึงคิดดูสิกูเหรอกูจะฉันหัวหมูหรือจะหนวกหูลูกประทัดก็เป็นความจริงเออไปบินตาบาทเมื่อก่อนที่ไหนที่ภาคใต้แล้วทำไมทีนี้ก็ถือบาทไปบินตาบาทไปบ้านเดียวกลับเลยทำไมเขาไม่มีข้าวเขาใส่แตงโมขวานทั้งลูกลงวมเดียวเต็มบาทเลยลูกเดียวกลับวัดเลยหลวงพี่กลับวัดเลยเออไอ้ย่อแล้วทำไงกลับมาถึงก็ฉันแตงโมฉันกับพี่อะไรทำไมคลุกไม่ออกไม่ออกเออมันติดอยู่ในบาทนั้นแล้วมันทำยังไงพาไปทุบกับโคนมะพร้าวแตกทั้งแตงทั้งบาทเจ้าวาดมาเห็นจับศึกจับศึกเลยเออไม่รู้เนี่ยจะมาบวชหยุดได้กินไม่รู้ยังไงน่าจะลำบากกูแล้วไม่บวชดีกว่าบวชก็ลำบากเราไม่ค่อยเก่งเลยโอ้ดีใจนี่ท่านเจ้าคุณนี่แกเป็นท่านพระที่น่าเคารพนับถือวัดไร่ขิงท่านเจ้าคุณวัดอาดัมหลวงที่นี่จริงนี่เวลาท่านสิ้นบุญไปกูขอเหรียญท่านไปแขวนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดนี้แล้วโอ้ยเล่นไพ่ชนะก็หมดทุกด้านทำไมท่านแย้มพอไม่ใช่เรื่องมันแล้วท่านโลกกันมั่งคิดอะไรเล่นในวัดไปออกชื่อนายอำเภอคนจะหัวเราะเลยน่าจะไม่ได้มาเนี่ยแหละครูนี่โอ้ทีนี้การบวชนี่เราต้องเคร่งอยู่ในศาสนาพี่นุ้ยถ้าบวชคิดว่าบวชได้นะคิดว่าอย่างนั้นครับแต่ว่าพระนี่สบายเลิกครับจริงเวลาไปสวดนี่โอ้ยถวายทองเยอะไม่ใช่เหมือนมึงไม่นับถือวันก่อนเห็นย่าตายทำไมไม่นิมนต์พระกูไม่มีตังเอาเรื่องงานศพไม่สวดแล้วมึงทำไงกูเปิดแผ่นซีดีดิลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหว้ตู้ลำโพงกันอยู่ลำโพง4ลูกกูเอาผ้าวอนมาคลุมไว้เอาจีวรมาคลุมเลยนั่งไหว้กันเต็มเศรษฐกิจไม่ดีกูทำไงอ่ะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานเว้ยคิดดูอ่ะ
ฮัลโหลเปิดแผ่นซีดียากเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทำไมแผ่นสะดุดก็ดูมันติดอยู่กุดละกุดละกุดละกุดไม่ชนะนี่พอพอพอโอ้เหรอเนี่ยตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ยทำอาชีพอะไรอ่ะไม่ครับผมเป็นเด็กวัดตอนนี้เป็นเด็กวัดเหรอครับเป็นเด็กวัดเด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอ๋อไม่ใช่อยู่วัดธรรมดากูอยู่กับพระ